มาจากชลบุรีมาถึงขอนแก่นซื้อทุเรียนขอนแก่นดูอันนี้หมอนทองใช่ไหมครับหาไก่ย่างเขาสวนกวางนะแถวนี้นะครับผมอร่อยดูกันนะครับร้านนี้เขากวาดเรียกเรานะเลยจอดเลยน้องตุ่มนะครับใครผ่านมาทางนี้นะแวะมานะโอ้ดาราน้องมาเยอะนะครับไม้พี่โรพรก็มาชิมไก่ก่อนเขาว่าขึ้นชื่อมากแต่เราไม่ต้องกินแบบน้ำจิ้มนะไม่ต้องกินน้ำจิ้มเลยครับอันนี้ออมกบนะออมกบซั่ว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 กบรถเยอะจังเลยไม่มีเลยสวัสดีครับอุ้ยมืดตึ๊บเลยเปิดไปยังไงวะเนี่ยสวัสดีครับคนบ้านนอกอยู่ในเมืองนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมืดหน่อยนะเวลาตีห้าครึ่งเออมืดเนาะที่กรุงเทพนะเดี๋ยววันนี้นะฮะจะออกนอกเมืองกันหน่อยนะเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับแล้วก็จะไปดูเรื่อยๆว่าวันนี้มีอะไรสนใจนะเพราะมาอยู่ทางภาคอีสานทางไกลนะครับจากกรุงเทพไปประมาณ700กโลนะ800กโลนะถึงบึงกาฬเลยนะที่สกลนครที่จะไปนะครับไปกำลังจะออกเดินทางตอนนี้นะครับเราก็มาอีก800เมตรตัดเข้าไปยังถนนกาญจนาภิเษกทางพิเศษกาญจนาภิเษกนะมากาญจนาภิเษกนะครับบางปะอินนะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปตัดแถวที่สายภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะมันจะมีเส้นทางที่ว่าไปอะไรนะไปปากช่องเดี๋ยวจะมีเส้นใหม่ที่ว่าเขากำลังทำขึ้นมาเป็นทางด่วนนะดีพี่เขาแนะนำว่าขึ้นไปเลยเส้น M6 นะแต่ยังไม่ถึงนะครับตอนนั้นคือไปฟรีได้เลยนะเขาบอกโอ้วิ่งกาววิ่งไม่ต้องผ่านตัวเมืองเลยมันจะช่วยในการทำเวลาได้นะในการไปต่างจังหวัดวิกกี้ก็ลืมถ่ายให้ดูครับนะไอ้นี่ทาง M6 นะ M6 ที่ว่าผมก็ไม่เคยมานะ M6 เป็นถนนสายใหม่ GPS มันก็ในให้เข้าทางนี้นะครับเป็นทางที่เขาเปิดให้ใช้ฟรีก่อนเฉพาะรถ4ล้อนะเกือนลำตะคองน้ำแห้งโอ้ยมีคนไปตกปลาเต็มเลยน้ำแห้งมากเกือนลำตะคองนะครับผ่านเกือนลำตะคองที่กลางอารมณ์กลางอารมณ์จากถิ่นฐานบ้านเกิดมาทำงานในเมืองไกลสู่เมืองกรุงอันเซนเจวิไลที่คนฝันใฝ่อยากจะมาเพื่อสร้างฐานะครอบครัวมีเงินมีหน้ามีตาแต่บางสิ่งไม่ได้ตามฝันหาต้องกลับบ้านนะไม่แค่ตัวเป็นคนบ้านนอกอยู่ในมาจากชลบุรีมาถึงขอนแก่นซื้อทุเรียนขอนแก่นดูอันนี้หมอนทองใช่ไหมฮะอันนี้หมอนทองไอทุเรียนที่นี่หรือจากจันเหรอโหเรามาจากนู่นเราต้องมากินทุเรียนที่ขอนแก่น กิโลเท่าไหร่ครับตอนนี้180อันไหนที่กินได้เลยไม่เละไม่เละนอกรุ่นนั้นนั้นมีกระบอกเดี๋ยวไปดูกันครับซื้อไปสักลูกเนาะอ
ราข้างในนะข้างเหนือไก่ชีกหน่อยก็แบบนี้ไปก็ได้เอานิ่มกว่านี้เอานิ่มกว่านี้ดูแข็งไปแข็งไปหรอลองดูได้ลูกที่มันกว่าไหมเนี่ยเนาะเอานี้ก็ได้ให้ได้สักทีเถอะกลัวไม่ได้เลยตัวเมืองขอนแก่นมาหน่อยครับออกมาตั้งแต่ตี5ครึ่งนะครับมาถึงที่นี่ประมาณบ่าย2ขอนแก่นนะครับรถมันติดช่วงขอนแก่นหน่อยมาจากระยองชลบุรีก็เรามากินทุเรียนที่ขอนแก่นมาจากจันทร์เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ปลายทางเรื่อยๆนะไปครับไปต่อร้อนมากเลยโอ้ร้อนแบบแสบซวงแล้วนะครับไปเราเดินทางกันต่อเป้าหมายของเรานะครับอยู่ที่นู่นเลยนะอำเภอคำตะกร้านะครับคำตะกร้าคำตะกร้าเนาะหนองบัวฉินติดกับบึงกาฬเลยนะครับเราเดินทางกันต่อครับตอนนี้อยู่เขาสนกวางนะเดี๋ยวไม่ไหวแล้วใบกับใบสองมั้งเนี่ยใบสองกว่านะหาไก่ย่างเขาสนกวางนะแบบนี้นะครับผมอร่อยดูกันนะครับร้านนี้เขากวักเรียกเรานะเลยจอดเลยนี่เราวันที่1น้องตุ่มนะครับใครผ่านมาทางนี้นะแวะมานะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นไงหน้าตาไก่ย่างนะครับร้านนี้ไม่ธรรมดานะฮะดารานักร้องมาเพียบเลยเนี่ยเต็มผนังเลยเขาการันตีนะเนี่ยเป็นร้านเมื่อวันที่1นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะวันนี้ก็สั่งส้มตำนะเดี๋ยวไก่ย่างข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะครับนี่ส้มตำปูปลาขาดไม่ได้โอ้มาหมดเลยโอ้ดาราลองมาเยอะนะครับไม้พี่หลงพรก็มาเดี๋ยวมาดูอันนี้เขาเรียกผักอะไรนะผักกระแยงกินส้มตำกับผักกระแยงนะครับเนี่ยเนี่ยมาแล้วไก่ย่างหอมหอมลาบหมูลาบเป็ดลาบเป็ดสั่งลาบเป็ดมาใช่ไหมชิมไก่ก่อนเขาว่าขึ้นชื่อมากแต่เราไม่ต้องกินแบบน้ำจิ้มนะไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยครับอร่อยเลยเราจิ้มน้ำจิ้มตัวรู้ข้าวเนื้อดีจังก็อร่อยสมชื่อจริงครับก็อร่อยจริงต้องซบตามก่อนร้อนผักกระแยงไม่เคยกินนะเนี่ยกินชุนๆนะไม่เคยกินเนี่ยประมาณนี้ก็จ้ะนะลาบเป็ดเนี่ยมันเหมาะกับลาบเป็ดฮะเหมาะกับลาบเป็ดนะกินข้าวกันครับดูร้านนะร้านน้องตุ่มไก่ย่างเก่าสวนกวางนะครับเขาก็มีคนการันตีเลยนะเดี๋ยวขอทานข้าวก่อนครับไก่สมราคาสมชื่อไม่แพงด้วยนะครับร้านน้องตุ่มใครมีโอกาสได้แวะมานะ
ขอนแก่นที่อำเภอเขาสวนกวางเนาะเพราะบริการนี้เนี่ยนี่เจ้าของเขาร้านเขาดารามากินเยอะเลยนะนักน้องอ่ะดารานักร้องมากินเยอะนั่นนะครับใครมีโอกาสมาแวะนะร้านน้องตุ้มตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย2โมงครึ่งก็มาถึงที่อันนี้นะครับไอ้กุมวาปีอำเภอกุมวาปีเนี่ยดินตรงนี้มันจะเป็นสะพานข้ามหนองหานน้ำหนองหานผมไม่แน่ใจว่าหนองหานที่จะเป็นตอนนี้รู้สึกว่าเป็นต้นกำเนิดของไอ้ลำปาวครับแม่น้ำลำปาวแห้งไปหมดเลยใช่ไหมลำปาวตัวนี้ก็จะไปถึงกาฬสินธุ์เลยนะตรงนั้นก็จะเป็นเวิงน้ำก็เป็นหนองหานของอุดรไปทางอำเภอหนองหานนะเส้นนี้น้ำนี่นะแล้วก็มันจะลงไปถึงกาฬสินธุ์สั้นจะปั๊บแล้วตอนนี้เราจะไปสกลนครมันจะเป็นแยกข้างหน้าก็คือเราจะไปทางอำเภอหนองหานจากถิ่นฐานบ้านเกิดเซนเจวิไลที่คนฝันใฝ่อยากจะมาเพื่อสร้างฐานะครอบครัวมีเงินมีหน้ามีตาตอนนี้มาถึงสกลนครนะฮะพอดีมาเจอเห็นกินไม่ได้เห็นว่ามันแพ้มันแพ้ตักแตนอำเภอคำตะกร้าพอดีมาดูพี่เขาเลี้ยงตักแตนปลาทังก้าวู้เยอะเลยวู้เต็มละพ่อตรงนี้เขาเรียกว่ารถอะไรนะอันนี้รถอะไรนะสามล้อที่ผมเห็นเยอะเลยนะสกลน่ะไม่มีที่ไม่สามล้อที่มันเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เขารับจ้างอ่ะไม่มีครับฮะไม่มีจังหวัดสกลไม่มีมุกดาหารก็ไม่มีอุดรก็ไม่มีเอาเครื่องสูบน้ำมาใส่ปะเครื่องสูบน้ำมาใส่เท่จังเว้ยอันนี้รถพ่อทำเองเหรอนี่เออทำเองทำกับพระอยู่ตอนสามล้อไทยประดิษฐ์แล้วทีนี้ไฟเลี้ยวมันก็มีนี่เออสวยครับสวยฮะสวยดีไอ้เครื่องตัดหญ้าทำไฟเบรกก็มีทำน้ำเบรกก็มีนี่เออไปโอ้สวยครับอันนี้ทำขี่คนเดียวเออมันเอามันดีกว่าซื้อรถใหญ่เออเงี้ยสวยดีไปในซอยเข้าไปธนาคารก็สบายเออวิ่งเข้าไปเลยนี่พอทำคนเดียวว่ะป่ะโทอันนี้ขี่คนเดียวสุดยอดเลยครับอันตัวนี้ใส่ถังน้ำอ้อยอ๋อใส่น้ำอ้อยทำน้ำอ้อยไปขายนะเออน้ำอ้อยถังสีส้มอยู่นะตั้งเลยคันน้ำอ้อยไปขายแต่ตักแตนนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะเมื่อคืนฝนตกเยอะไหมตก2วันเลยโอ้โหสกลฝนตกหนัก2วันแล้วนะครับไอ้ตรงอำเภอคำตะกร้าดูดิโอ้นูนด้วยครับ
่ะเดี๋ยวพักผ่อนแล้วมาดูกิจกรรมกันต่อว่าเพิ่งมาถึงนะว่าจะทำอะไรกันต่อนะเดี๋ยวว่าดูเมนูเย็นนี้ดีกว่าว่ามีอะไรนะครับเดินทางระยะทางอยู่ที่ประมาณ700กิโลเนาะมาถึงตี5ครึ่งเมื่อเช้าเนาะมาถึงนี่ก็ประมาณ4โมงครึ่งพอดีจะ5โมงพอดีครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับที่แน่ๆมีงานแน่ๆเลยนะงานบุญบั้งไฟแล้วก็มีหมอลำนะที่ถ่ายให้ดูเช้านะเขาจ้างมาที่นี่ด้วยนะครับก็คือวงระเบียบวาทศิลป์เดี๋ยวมาดูกันว่าวันไหนนะน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้วันรุ่นนี้เนาะเดี๋ยวผมจะอยู่นี่อีกหลายวันอยู่เดี๋ยวจะมีแล้วน่าสนใจจะถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ของกบเหรอของกบซั่วกบซั่วกบซั่วเข้าซั่วซั่วกบซั่วกบอันนี้เปซะส้มผักเสี้ยนมากินข้าวด้วยกันครับนี่เป็นไงที่บอกว่าเจอกับข้าวบ้านๆเนี่ยชอบเลยเอาไปจ้ะข้าวอีสานส้มผักเสี้ยนกินตัวได้เลยมาดามาสวยเอามาสวยเอามาใส่หยาบเอากระทั่งนั้นเนี่ยโดนมันยังตัวครบ